ครับผมก็ถือว่ายังภูมิใจอยู่ครับผมที่ยังมีแม่แก่ๆเฮ็ดกับข้าวให้เฮากินอยู่ครับผมดีใจแล้วครับผมได้กินฝีมือแม่อยู่ครับผมเกษียณแล้วครับผมมาทําอะไรก็ได้แวะกินกับข้าวกับน้ําฝีมือเล่าครับผมห้อยขีมือขีตีนแล้วครับแซ่บครับพี่น้องตุ๊บๆครับผมในนี้ปลาดุกหอมๆครับอยากกินอาหารแบบใดก็สั่งได้ครับผมโอ้ครับผมพี่น้องเอ้ยปิ้งปลาดุกลาบครับผมโอ้น้ำมันย่อยเลยครับปลากระมังและปลาโอ้เมือดฝนเหรอปลาเมือดฝนนะพ่อปลาเมือดฝนกันเหลือแต่ปลาเบือนตัวครับพี่น้องเอ้ยเห็ดหลุมไว้ครับผมโอ้พี่น้องหอมๆครับผมเอาข้าวเหนียวเด้อครับเด้อเฮ้ยถ่ายอยู่นี่เด้อครับเด้อหาข้าวเหนียวมาด่วนเลยครับผมโอ้นี่ครับผมสุดยอดอันนี้คือปิ้งอันนี้สปริงคือกันบ่ตัวนี้ปิ้งขายอ๋อเอาปิ้งปิ้งเอาไปเป็นขายญี่ปุ่นบ่ตัวนั้นปิ้งลาบเพิ่งปิ้งอยู่นี่ตัวนี้สปริงก็ได้เอียบเกลือครับอ๋อพันเอียบเกลือครับผมพี่น้องแซ่แล้วตัวนี้ก็ยางใหม่ครับผมนี่แหละครับผมยางไปขายตลาดเขียวครับผมพี่น้องทุกผู้ทุกท่านเอ้ย1 2 3ปึ๊บๆปึ๊บนี่ปลาดุกเฮ็ดอาหารได้หลากหลายเมนูครับผมว่าสปริงฮ้อนกินกับข้าวเหนียวจำข้าวเหนียวแล้วก็เป็นน้องๆเห็ดแจ่วพริกนุ่มครับผมโอ้บ่อยากผักเลยครับผมพี่น้องเอ้ยสุดยอดครับผมมาทานว่าสิเอาซ้ําสิลาบก็ได้ครับผมเบิดฝักลาบตําป่นครับผมโอ้หอมๆครับพี่น้องว่าตําป่นผัดเผ็ดใส่บักเขือครับผมใส่พริกแกงครับเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวกินกับข้าวสักหน่อยนึงครับนี่ครับผมมื้อนี้ก็เตรียมตัวลาบแล้วครับผมนี่อย่างไว้ลาบครับผมอย่างบ่ได้สุกแห้งครับผมว่าไอ้มีแต๋วเราสิเอามาขวยครับผมฝักไข่มุนเสร็จแล้วครับเราก็เอามาขวยใส่น้ําปลาแดกให้มันสุกครับผมขาขี้กระตือขี้กระตือครับผมพยานตัวจี๊ดครับผมนี่อย่างพอมันหอมครับผมหาเครื่องใส่ขาตะไคร้หอมๆครับปีกแล้วไม่ใช่แต้วบ้านนอกครับผมบรรยากาศครับยอดแล้วก็ความเป็นบ้านนอกครับผมนี่จะกล้วยหอมโอ้หูหอมสองสามตัวนี่นะหูหอดเล่นโอ้เฮียรังใหม่ไปแล้วสิครับไปอยู่ไม่ไงแต้วบ่มีคนอยู่หาหรือใครไม่อยู่เออบายอีสานไปใส่ไปงานบ่อันนี้คือข้าวต้มครับผมพี่น้องโอ้ว่าแต่บ่ฮงมันสิเป็นบ่ฮงตัวผู่เนาะแม่แต้วเนาะนี่ครับผมพี่น้องข้าวต้มครับผมข้าวต้มโยนครับพี่น้องทุกผู้ท่านครับผมเห็นแล้วสิหนาวครับผมแซ่บได้ครับผมนี่ไก่สุกแล้วครับผมอดใจอีกนิดครับผมพี่น้องเดี๋ยวสีหอไปฝากครับผสมงาผสมข้าวเหนียวกาบมะพร้าวครับผมโอ้ยกะทิมะพร้าวครับอือ
นี่คือเอาครับพี่น้องทายเบิ้งครับผมเอียงครับทายเบิ้งครับ1 2ห่อหมกป่าเอาครับผมให้โอกาสดิครับพี่น้องให้โอกาสให้โอกาสครับผม1 2ทั้งขยะบ่อื้อแม่นเทะทุบโอ้โหอีหลีครับผมนี่ผู้ยุพี่นี้นะครับพี่น้องใหญ่กว่าห่อนมอีกครับโอ้คักเลยคักเลยครับพี่น้องครับผมมาแสบด้วยกันนะครับผมสังขยาครับผมฟักทองหรือว่าสังขยาบ่อื้อครับผมสูตรไม่ใหญ่แต๋วครับผมพอกันได้ครับผมตลาดเขียวกาบเชิงครับผมกาบเซิงครับผมอำเภอที่มีมารยาทที่สุดครับผมผู้ใส่มีแต่คนมีมารยาทครับผมต้องกาบก่อนครับผมแล้วก็เซิงครับผมนี่ปิดแล้วครับผมเว้าเล่นเด้อครับพี่น้องเด้อมีจักกาเซิงบ่ได้วายเซิงนี่ครับผมพี่น้องทุกผู้กันครับผมนี่เพราะว่ามีแต่กาบเซิงครับผมบ่เคยวายเซิงครับผมนี่ครับสุดยอดพอกันตลาดเขียวครับผมกาบเชิงครับผมหน้าโรงเรียนอนุบาลครับนี่นี่ครับผมมีแต้วหูยางครับผมปลาดุกปลาดุกปลาดุกรัสเซียครับยังเลยเดี๋ยวเอาเขาไปซีก่อนเถอะปลาดุกรัสเซียครับพี่น้องอยู่ดีไม่เคยมีปลาดุกไทยมาเถื่อนหรอกครับผมได้แต่ของรัสเซียมาครับติดเล็กติดนะเล็กไหมเขาตัวนี้ยางคายไหมเนาะโอ้เหลืองเลยคือเหลืองใส่ยังว่าได้ใส่ยังนะกะทิมันจะไหลออกเดี๋ยวกะทิจะไหลออกครับผมเมียแต้วกำลังพิจารณาครับผมสังขยามือเด้อพี่น้องเอ้ยสูตรเมเตลอีกคือเก่าครับผมแสบนัวคือเก่าครับผมพี่น้องทุกผู้ทุกท่านครับผมแต่อาสิบ่นัวคือน้ำปลาแดกกับตัวนี้เป็นสังขยาครับผมนัวคนละแบบนะครับพี่น้องเนาะหวานมันหวานมันครับผมหอมใบเตยอย่างแตกต่างกันไปครับผมพี่น้องทุกผู้ท่านครับหวานมันหอมใบเตยหวานมันหอมใบเตยครับผมสังขยาไข่สังขยาไข่ใบเตยใบเตยบึ้งอันนี้สุกยังแม่สุกหรือไม่ข้าวต้มโยนครับผมข้าวต้มโยนชุบ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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 10ปึ๊บโมเมนต์นะครับพี่น้องนับเพื่อที่สิยกปิ่นครับผมนับหญ้าก็แบกขาเนาะพี่น้องเนาะโถหอมละครับผมได้เรื่องได้เรื่องครับน้ำลายแตกเลยครับผมอุ้ยมันหอมครับหอมแน่ครับผมอย่างปลาดุกหอนๆสดๆเดี๋ยวไปหาน้ำพริกก่อนครับผมกินข้าวจะค่ำก่อนครับโถพี่น้องมีแต้วมักปลาซิวครับผมโอ้โหเราสิถอดกรอบครับผมเตรียมตัวครับพี่น้องสั่งจองไว้ครับผมสั่งจองไว้ปลาซิวมักแป้งครับผมแป้งกรอบจัดนี่ครับผมต้มไข่เค็มครับผมไข่เค็มครับผมหัวพี่น้องไข่เค็มมันแสบมากเลยครับผมมันจะมีความมันความหนุ่มอยู่ข้างในไข่สีแดงครับผมถ้าไข่สีแดงเค็มแห้งกับไร้กับบ่ค่อยอันนี้ไปได้ครับผมต้องมีรสชาติแบบกึ่งกลางครับผมเค็มๆมันๆน้อยๆครับนี่ครับกำลังสิพดครับผมสูตรของพี่เลี้ยงครับผม
ไข่เค็มไข่เป็ดจากคอกของเจ้าของเลยครับผมนี่โอ้ครับผมต้องมาควบคุมการเฮ็ดอาหารซอยเมย์แต้วครับผมเมย์แต้วทอดปลาซิ่วครับผมพี่น้องตัวปูตัวตังครับผมผมก็มาปิดปลาดุกฮอนสู่พี่น้องกินครับผมเดี๋ยวมื้อนี้สิเป็นภาพประเด็นน้ำครับผมไปโดดน้ำกันเนาะพี่น้องเนาะอยู่น้ำห้วยครับผมบ่ว่ากันครับผมบ่ว่ากันครับผมความสุขครับผมโดดน้ำตุ้มตามตุ้มตามครับผมเดี๋ยวปิ้งปลาแล้วก็สิไปตักเขาอยู่เราพยายเลี้ยงไปสีครับผมนะครับพี่น้องเดี๋ยวต้องไปเบิ่งกับต้มก่อนครับผมเป็นจะไรเนาะครับพี่น้องเนาะป๊อบป๊อบป๊อบป๊า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 บเออมีอย่างน้อยพี่น้องมีกระต้มผมเอาขึ้นไปพี่น้องเบิ่งเมื่อเนาะครับเนาะเดี๋ยวตัวนี้น่าสิสุกแน่นอนนึงนะครับผมเดี๋ยวมันมีอย่างนี้ครับผมเดี๋ยวตักให้เบิ่งครับตัวนี้เป็นกระต้ม เป็นกระต้มโยนครับผมข้าวต้มโยนตอนนี้เป็นฝีมือพ่อใหญ่เลี้ยงเราเห็นครับผมข้าวต้มโยนพี่น้องเคยเห็นไหมครับผมสีผสมง่าดำแล้วก็ใส่ขูดมะพร้าวใส่ครับผมมันๆครับผมใส่เกลือลงไปทั่วดำครับผมทั่วดำบ่แม่นบ่ทั่วปากอาด้วยครับพี่น้องเอ้ย เดี๋ยวผมจะเปิดอันนี้บ้างครับปุ๊บปุ๊บปุ๊บนี่ครับผมสูตรเมแต้วครับพี่น้องโอ้ลิถ้าเป็นของผู้อื่นนี่เละแล้วนะครับผมตักขึ้นมาแตกปูนะครับผมนี่ครับพี่น้องมันมาอีกแล้วไอเสียงรถคันนี้เสียงรถเล็กหน่อยบาดไหนครับผมสืบหลายมือแล้วครับเมื่อไงไอเสียงคันนี้ยังขึ้นแล้วจากมันจูดผู้ยิ่งอย่างผู้พี่น้องตูมดามอยู่หวานเฮากฎหมายมันเถื่อนแล้วครับผมทุกมือเลยครับผม กฎหมายเถื่อนยาก็ระบาดครับผมพี่น้องทุกผู้ทุกท่านครับนี่ข้าวต้มนี่ครับข้าวเหนียวแพงครับผมพี่น้องนี่ข้าวเหนียวแพงมีแต้วแล้วก็ลดครับผมแต่ก่อนเราใส่3อันครับผมนี่เป็นข้าวต้มยวนนะครับเด้อพี่น้องทุกผู้ทุกท่านเด้อนี่ครับผมเอาไปใส่บาตรใส่ยังครับผมเอาตัวนี้ลงไปครับผมพี่น้องโอเคหอมๆครับผมพี่น้องอยากห่อกับมาเลียนเอาด้วยครับเด้อพี่น้องมาเลี้ยงเอาครับมีไอ้แต้วไปเลี้ยงครับผมสำหรับลูกไส้ครับผมบ่ต้องห่วงครับพี่น้องหมาบ่แดกครับผมบ่เป็นครับหูจะกินครับพี่น้องผมร่องฮอแล้วมันแตกครับผมแปลกแห้งครับพี่น้องทุกผู้ท่านอีหลีครับฮอจ้าเข้าฮอจากไหนครับต้องใส่ความพยายามสูงให้ครับผมพี่น้องมาบ่แดกคนแดกครับผมพี่น้องอย่าลืมมาเรียนเอาครับผมอยู่บ้านตะเคียนโอ้ยบ้านโควัดครับผมตำบลตะเคียนอำเภอกระเชื่องครับผมมาใหญ่แต๋วครับผมเพื่อเลี้ยงครับแต่ต่อไปพี่น้องได้เบิ่งกันครับผมตัวนี้สุกแล้วแหละนี่สุกยังไหมสุกแล้วครับผมมีแต๋วเราเสียวออกครับแสบๆนะครับโอ้โหครับผมนี่ครับนี่เราลงมือแล้วครับพี่น้องถอดมันปลาซิ่วครับผมพี่น้องทุกผู้ท่านเนาะครับผมยังพันกรอบแล้วครับผมต้องรอให้มันฟูขึ้นมาแล้วก็เหลืองๆครับผมนี่ขีดมือไม่ใหญ่แต๋วครับผมกินขีดมือขีดตีนแล้วอีกแล้วครับผมแสบๆครับพี่น้องขี่มือขี่ตีนใช่ไหมครับว่าแต่เล็กแต่น้อยครับผมได้กินขี่มือขี่ตีนจากเราครับผมพี่น้องทุกผู้ท่านครับผมตอนนี้เราก็66แล้วมั้งครับนี่ครับผมพี่น้อง
ก็สวยครับผมฮอนครับผมเอาสาวกระไซมาจากบ้านแล้วครับผมบ่ได้กินเดี๋ยวมีไอ้แต๋วเสียใจครับผมสาวกินฝีมือเมียครับออกมาครับมากินฝีมือแม่ครับผมแม่แต๋วครับผมคุณแม่ครับผมกินกับปลาดุกเนาะครับพี่น้องเนาะแสบๆด้วยกันครับผมจุ๊บๆๆๆ1 2 3ปุ๊บๆๆโอเคครับครับผมโอ้โหครับผมจวดๆมาทานน้ำมาครับพี่น้องน้ำมาหอมกรุ่นในพริบตาคู่ครัวแม่ใหญ่แต้วเห็ดน้ำพริกแดงกันครับพี่น้องตัวนี้พริกสดตัวไทยเราจะมาขัวเหรอเห็ดน้ำพริกนุ่มครับผมนี่น้ำพริกนุ่มครับปลาดุกเสียบไปย่างขายกำนันอยู่บ้านลูกเจ้ากำนันอยู่บ้านหยอกหลานอยู่นี่ครับพี่น้องครับมาพี่น้องมาเด้อนี่ครับกำนันออกไปแล้วพวกพัฒนาออกไปแล้วโอ้ครับพี่น้องมันดีครับผมปลาดุกรัสเซียครับปลาดุกย่างแต่ปลาดุกหน้าอร่อยแค่น้อยครับผมลมไม่ว่อยเดียวกับบืนแล้วครับมาครับพี่น้องแซ่บๆด้วยกันครับผมแซ่บๆด้วยกันครับผมกินข้าวกับปลาดุกครับผมโอ้เริ่มแล้วพี่น้องเริ่มแล้วไอเหลืองพอดีพี่น้องเหลืองแห้งก็นี่ก็บ่ได้เด้อครับเด้อมันสิขมครับผมให้มันฟูขึ้นมาหน่อยนึงครับผมชื่อเอาไอสีพอประมาณกับน้ำมันครับผมนะครับเนาะครับผมพี่น้องทุกผู้ทุกท่านมีแต้วกับไปย่างปลาดุกครับผมซับขาหลอกคนละเทือครับผมแล้วกับไปย่างปลาดุกพวกก็มาทอดตอนนี้ครับผมหลังจากกินข้าวแล้วครับผมครับพี่น้องครับผมฝากติดตามผลงานครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ครับผมสุขภาพแข็งแรงทุกผู้ทุกท่านครับพี่น้องแห้งๆด้วยๆครับผมทุกผู้ทุกท่านครับผมพี่น้องเอ้ยสุขภาพร่างกายแข็งแรงด้วยครับเด้อไอ้เหี้ยมาหมุนคนมาหมุนนะมาหมุนแขนคนใครไปที่แกบ้างเนาะปันโพกับหลูกันเหี้ยไปน้องกอดกันสักนิดเดียวใครไปพี่แกบ้างผู้สิงโอ้นอนพิงเลยเนาะนอนพิงยังนอนหมุนแขนเลยเนาะวันนี้นอนพิงเลยหมุนแขนเออส่งไปพี่แกมันก่อน